สวัสดีครับทุกท่านว่าผมนายซอตตี้บูจะว่าเช่นเคยนะครับคลิปนี้มาดูเกมญี่ปุ่นบ้างที่มีการแปลมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับของค่าย Square Enix นะครับเกมนั้นชื่อเกม Heaven Strike Rivals นะฮะหรืออ่านว่า Rivals ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เนาะภาษาญี่ปุ่นมันเขียนไลบารุนะไลบารุนะโอเคก็ไม่รู้ว่าเคยแคสได้ยังจำไม่ได้นะนานจัดนะครับเกมนี้ก็นานแล้วล่ะนะก็ดูรูปดูอะไรก็จะเป็นแนวแบบผมกดผิดแม่งเข้ามาดูรูปเลยคือมันจะเป็นแนวแบบเดี๋ยวให้ดูเล็กๆแล้วกันนะมันจะเป็นแนวแบบ RPG ผสมกันเนี่ยเวลาต่อสู้ก็จะเป็นแบบเนี้ยฮะก็เรียกว่า strategy นะครับที่แปลว่าการวางแผนนั่นเองนะเราก็ต้องหายูนงยูนิตต่อไปแล้วก็เกี่ยวกับเรือบินด้วยนะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงหนูดูดิโอ้หอคอยลอยฟ้าเมืองลอยฟ้านี่แบบน่าสุดยอดมากโอเคเราเล่นกันเลยนะออกตัวไว้ก่อนนะเคยเล่นเมื่อนานมาแล้วและลืมไปแล้ว เล่นไปแต่ว่าอาจจะจําได้ก็ได้เอาเล่นไปกันนะของค่าย Square Enix ไม่น่าผิดหวังเรื่องดนตรีกับจะว่าเรื่องดนตรีก็ลืมเปิดเสียงนะฮะแป๊บนึงมาแล้วนะดนตรีกับภาพเนี่ยหายห่วงนะ Square Enix ทําได้ดีมากเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็ใช้เวลาไม่นานนะในการที่จะแปลเปลอะไรก็สบายสบายครับ Square Enix น่าจะแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษหลายๆเกมเลยเชียร์ให้แปลหลายเกมมากนะมันโหลดอะไรอยู่ไม่รู้นะรอสักครู่แล้วกันโหลดเสร็จแล้วนะฮะก็มีเสียงเหมือนไฟนอลในนี่เลยแท็กติกเลยกันว่าลงว่ารูปใช่เลยนะสคริปต์ได้นะครับขอสคริปต์นะครับเราไปดูเรื่องเกี่ยวกับเกมกันเป็นหลักนะฮะเนื้อเรื่องช่างมันใส่ชื่อเลยนะช็อตตี้ได้ไหมเนมคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะฮะใช้ได้นะครับมาเนี่ยให้เลือกอวตารเอ้ย select your appearance นะฮะเป็นน่าจะเป็นคู่หูน่าจะดูสแตทได้นะไม่เห็นมีสแตทให้ดูเลยอุ้ยนี่เหมือนเอลิทเลยอะชิบหายละเลือกใครดีวะมันจอดำลงแต่ว่าไม่เห็นมีสแตทมันน่าจะมีสแตทขึ้นบอกไงเนี่ยผมชอบ2คนเท่านั้นแหละผู้ชายถ้าจะแทนตัวผมก็ต้องอย่างนี้ครับมืดๆดำๆอย่างนี้แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ก็เอาผู้หญิงคนนี้แล้วกันจงมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะจงมาเป็นคู่หูของฉันเถอะแล้วก็นี่อะไรเนี่ยมาถึงพาไปสู้เลยนะ Heading into the battleมีการโหลดเล็กน้อยก็อย่าลืมต่อ Wi-Fi ไว้ก็แล้วกันมาแล้วโอ้โหทุบพื้นด้วยโหดจริง10กับ2หมายความว่าไงอะ HP เหรอทาร์เก็ตนะฮะเป้าหมายอยู่ตรงนี้นะฟังเราอยู่ฝั่งซ้ายมีการขู่กันเกิดขึ้นเสียงเหมือนไฟนอลเลยฮะอันนี้ก็ลากแล้วก็ปล่อยอ๋อเกมนี้ผมเคยเล่นครับก็คือมันจะมีบอกนะ2นี่ก็คือเป็นพลังโจมตีนะ3นี่คือเลือดนะครับนี่แล้วก็ต้องเข้าไปโจมตีฝั่งกัปตันให้ได้นะฮะ2-3 your turn เราก็ส่งเอาเฮ้ยเดี๋ยวให้ส่งไปไหนนี่ตามที่มันบอกไปก่อนคือแต่ละตัวละครสเตตก็จะแตกต่างกันไปอย่างเนี้ยเลือดเยอะก็ควรจะเอาไว้ด้านหน้านะครับแล้วก็หาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาตัวยิงไกลอยู่ด้านหลังอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะมันจะไม่ได้เชิงแบบเรียลไทม์ซะทีเดียวโอ้โหไอ้ตัวนี้ตีแล้วมีบัฟครับแร็กยูนิตเปลี่ยนได้ตลอดเวลาฮะตีก่อนได้เปรียบไอ้น้องเข้าใจไหมเฮ้ยแล้วข้างบนนี่คืออะไรเนี่ยโอ้โหไอ้พวกนี้นี่กว่าจะตีกันตายติดสแตทด้วยนะฮะทรันอะไรเนี่ยเอาล่ะเล่นเลยฟาดพัวเรียบร้อยแล้วครับทุกครั้งที่โจมตีโอ้โหแอตแทกเพิ่มมันโหดดีว่ะก็นี่คือขุนพลของเรานะโดนตีก็ตามเลือดนะฮะเลือดเรามีแค่10เป็นไงเกมนี้ก็เล่นไม่ค่อยยากนะอาจจะต้องวางแผนเล็กน้อยนะฮะได้ของอะไรมาลืมกดดูแล้วครับได้ตังมาได้เพชรมาซึ่งเพชรเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีไอเพชรสีเขียวนะแล้วทุกการต่อสู้ก็จะได้เลเวลด้วยนะครับกล่อง3อย่างได้หมดไหมได้หมดหรือเปล่าได้ดาบ2มือมาได้หมดฮะได้หมดว้าได้ตัวปืนมา2ตัวโหอย่างนี้ดีเลยไว้เลนหลังเอาตัวแทงไว้หน้าแล้วปืนไว้หลังนะโหดเรียบร้อยสคริปต์ไปนะก็ถือว่าเป็นเกมที่ต้องใช้สมองหน่อยนึงอ่ะนะไม่หน่อยแหละเยอะเลยมาถึงก็จะมีเดี๋ยวดูก่อนมี energy นะครับมีทิกเก็ตนี่คืออะไรวะนี่น่าจะเป็นต่อสู้นะนี่เงินนี่น่าจะเป็นเงินแคนนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเล่นกับมันก่อนมันให้เล่นอะไรก็ไปเล่นกับมันก่อนนะทำตามที่มันบอกไปก่อนสกิปไปก่อน
setting up battle เอาละยังไงยังไงคือมันโหลดนานช่วงที่จะไปสู้นะครับก็เซ็งเล็กน้อยนะอ้าวไอ้มือถือผมแบตจะหมดคือผมใช้แบตไปใช้มือถือในการอัดเสียงไง ไม่ผมเป็นไรไม่รู้มันช็อตก็เลยเออย่างมันเขาไม่กระตุกวะลากมาก่อนนี่โอ้ยนี่พังโจมตีนิดเดียวเองเลือด3สู้ตัวอัศวินไม่ได้แสดงว่าอัศวินเมื่อกี้เป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาเฮ้ยแม่งลงมา2ตัวเลยเป็นแค่โอ้ยแม่งฟันหลงดีเฮียไออัศวินเมื่อกี้เหมือนกับเป็นแค่ยูนิตที่แบบเป็นตามเนื้อเรื่องอ่ะมันมาช่วยเราเออโอเคฟัน2ทีเข้าใจละไหวไหมเนี่ยโดนตีละเอื้อเฮื้อแม่งมา2ตัวเลยเฮ้ยพวกอ่ะนี่มันให้ย่อนมาเนี่ยย่อนถือปืนจะสู้ได้เหรอวะเอาจริงอ๋อปืนมันยิงทะลุครับแล้วเลือดมันมีแค่2ไงเราก็ยิงโดนปุ้งเป็นไงจำได้ผมจำได้ตัวที่2นี่จะเลือดก็จะลดด้วยนะฮะจริงๆเป็นแนวตรงแต่จำไม่ได้นะว่าตรงขนาดไหนผมแม่งเอาตัวโล่มาได้เฮ้อในนี่คืออะไรนะผมจำไม่ได้ละมันใกล้จะเต็มละมันเต็ม6อ่ะ you live to rest like you need take jack down เข้าใจแล้วอันนี้มันให้เราเล่นเองเหรอครับตัวโล่ไปก่อนเอาปืนไปก่อนผมเอาลงมาเพราะว่าเดี๋ยวจะย้ายที่ไงให้มันลงมาข้างล่างอ๋อรู้แล้วไอ้สีนี้คือเราจะส่งยูนิตลงไปโจมตีครับเดี๋ยวผมส่งนี่ขึ้นไปนี่จะได้ตีฟรีไปหัว1ยิงปังระยะยิง1 2 3 3จะตายแล้วครับ จริงๆไม่ต้องเอาพวกนี้ลงมาเลยเนี่ยชนะเลยโดนตีฟรีไป2ทีเอ้ยสองทีแหละเพราะไอ้ตัวนั้นมันตีดาบคู่เลเวลอัพแล้วแม็กซ์ซัพพลายบวก1ก็ไอ้ซัพพลายน่าจะเป็นไอ้ฟ้าเมื่อกี้เลเวลอัพแล้วมีอะไรเกิดขึ้นครับไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยตัวนี้น่าจะแบบว่าเลเวลสูงขึ้นแล้วแบบสแตทบวกนี่แม่งยังไม่บวกอะไรเลยยัง 3-1 เท่าเดิมกล่อง3อุ๊ยกล่องอันนี้ดูดีหน่อยได้ตัวบินมาโอ้2ดาวโอ้เป็นตัวบินหมดเลยตัวบินทำอะไรได้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นผมขอเอาที่ชาร์จแบตแป๊บนึงนะครับรอสักครู่ครับโอเคมาแล้วนะครับผมเสียบเข้ากับคอมเลยสกิปไปเรียนต่อว่าจะเป็นอย่างไรมันโหลดช่วงนี้นานเดี๋ยวผมอาจจะตัดออกอ่ะเดี๋ยวก่อนไปที่อื่นได้ไหมเอาไปได้เลยนี่ว่ะอ๋อยังแค่ปิดได้เฉยมีบอกเลยนะว่าโอกาสได้ของอะไรโอเคไม่เป็นไรก็เล่นไปสกิปปุ setting up battle ถ้าเน็ตช้านี่เซ็งเลยกว่าจะเข้ามาได้แต่ไม่รู้ว่าเล่นออนไลน์ป่ะนะถ้าเล่นคนเดียวก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เน็ตโอ้สับปิลาดนะสับปิลาด HP เริ่มเยอะขึ้นนะ HP 5แล้วเอาล่ะยูนิตที่ตัวแรกที่เราควรจะส่งออกไปคือแม่งให้เอาตัวนี้ไปก่อนได้เดี๋ยวต้องดูแฟรี่เรียกว่าแฟรี่กันได้มั้งเฮ้ยเฮ้ยแม่งอัด2ทีเดี๋ยวมีตัวฮิลด้วยมันให้เอาตัวไฟไว้ตรงนี้เฮ้ยมันให้เอาไว้ตรงกลางวะเดี๋ยวค่อยว่ากันอ๋ออันนี้เป็นเมจครับก็คือใช้เวทแต่เราก็โดนไอ้ที่นี่ตีฟรีอีกโอ้โดนอย่างนี้ด้วยโดนเป็นแนวแบบแนวตั้งโอ้เมจแม่งก็ดีอย่างนี้เองมันจริงๆมันจะมีบอกนะว่าระยะโจมตีหรือการโจมตีเป็นยังไงนะฮะโอ้ยที่นี่โอ้ยจะตายละเอาใครไปดีครับเอาตัวฮิวฮิวที่มีบอกว่าระยะฮิวเท่าไหร่เวลาเราจะลงจะเห็นสีแดงๆบอกอนาเขตนะตายไหมตายเลยอุ้ยอัดแรงเลยนะแต่เลือด1เองต้องยืนหลังแทงฮิวทีละ2นะฮะหวยตัวนี้เลือด10ชิปหายแต่อัดทีละ2ไม่เป็นไรเพราะฮิวได้อ่ะเหี้ยแม่งแอทแทคบวกชิปหายแล้วครับThe Fallen 50 Strong Luckily the Defender should be able to hold him back
มันบอกให้สู้ก็สู้ครับโอ้อัดแม่งไม่เข้าเลยอุ้ยสามฮิวเหลือเลือด4โดนได้อีก2เทิร์นเออฮือเทิร์นหน้าล่วงครับโจมตี4แล้วอะอ่ะสอบเขาบอกให้ keep getting stronger we need to take down quickly อ่ะวุ้ยนี่มันตีนี่ได้ด้วยเพราะว่านักเว้มันตีมันเอาเหรอเอาเหรอมาถึงใช้เหรอจริงๆถ้ามี energy ไม่เหลือถ้า energy เหลือผมส่งนะไอตัวยิงปืนมาอยู่ตรงนี้แล้ว3ตายเซ่เออสงสัยตัวนี้มี ability พิเศษครับออกมาปุ๊บยิงเว้เลยไม่รู้นะนี่มั่วเอานะเขาไปอ่านรายละเอียดของการที่หลังโหยยังไม่เลิกอ่ะ over to you now กับจันอ่าตอนนี้อยู่ที่เราแล้วครับอ้าวชิบหายย้ายได้ไหมเนี่ยย้ายไม่ได้ครับต้องแลกกันครับแต่เราน่าจะชนะอยู่แล้วล่ะเพราะเธอหน้าหัวหน้ามันก็ตายแล้วไงผมย้ายเลนไม่ได้ศัตรูแม่งมาโอ้ล่วงนี่นักเวทแม่งยิงแรงมากเลยแต่เลือดหนึ่งเดินก็ช้านะแม่งมาอีกอ่ะโดแล้วกูโอ้โหสองทีก็คือเอาละไอ้เฮียนไอ้ตัวนี้มาอีกอ่ะเฮ้ยตายเลยลืมนักเวทแม่งเลือดแค่นี้ย้ายเลนดีกว่าไหมเนี่ยเนี่ยนะนักดาบมาย้ายเลนไปลุยตาเออฟาบอสตายละโอ้ยังดีกว่าติดไอ้นี่ฮิวเอาละโดนได้อีกเทิร์นหนึ่งโอ้โหเว้ยหนาเออนี่ฝั่งมันนี่ลงได้อีกหลายตัวเลยเฮ้ยมันไม่ลงแล้วครับสบายเฮ้ยอย่างนี้ชิวๆตัวปืนอยู่ไหนเออพอละชนะแล้วเฮ้ยยังไม่แน่วะเฮ้ยโอ้ยชนะเลยแล้วเว้ยแม่งยิงบอสแจ๋งแจ๋งเออแม่งเล่นแล้วมันในนี่ดีนะลุ้นด้วยเพลินด้วยแล้วก็ใช้สมองด้วยแท็บจุดคอนทิเนลเอาล่ะได้ของกันเต็มบวก XP กันกระจุยครับแต่ว่ายังไม่มีการบวกสแตทเกิดขึ้นฮะไอตัวนี้แม่งต้องใช้ XP ถึง400กว่าจะเลเวล3ตัวโล่อะโอ้โหได้ตัว2ดามาโอ้อันนี้คืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะ น่าจะเป็นพวกไอ้พวกอุปกรณ์สวมใส่หรือติดอะไรเงี้ยมั้งเดี๋ยวสกิปไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูอย่างอื่นกันบ้างครับเราสู้กันเบื่อแล้วฮะนี่เมนูเปิดมาแล้วก็เดี๋ยวไปว่ากันมี PVP สควอดนี่คือตั้งตีนะครับรีคูดรีคูดป่ะเออรีคูดนี่อันนี้ก็คือคาชปองนั่นแหละโซเชียลยังไม่มานะก็มีกระเป๋าแล้วก็ออปชันก็ไม่ซับซ้อนเท่าไหร่ก็มีหาตัวละครสุ่มครับเฮ้ยเดี๋ยวดิกดอันล่างดิอ๋อไม่เป็นไรเรามีเพชร50อันเราสามารถเปิดได้ทั้ง2แพ็คแพ็คนึง5อันในราคาเอ้ยแม่1ตัวในราคา5เพชรนะครับข้างล่างนี่10ตัวนะฮะในราคา9ตัวก็เปิดไปตามที่มันบอกครับเสียงแตกๆหน่อยนึงไม่รู้ว่ามันเป็นที่ผมกระตุกหรืออะไรโอ้โหการเปิดนี่เป็นเรืออย่างนี้เลยว่าล่ะกระโดดลงมาฟิวเข้ามาสู่เมืองของเราขาหักตายหาก่อนนะเฮ้ยถือค้อนเมื่อกี้เห็นไหมแว็บ tap to reveal ดูนะโอ้โหรีดาวซูเปอร์แรร์ SR ตัวฮิลด้วยโอ้ยเลือด5เดิน1ระยะ3ฮิลอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวก็จะมีอีกแพ็คนึงไอ้9เอ้ย10ตัวในราคา9ตัวเนี่ยอย่าพึ่งดิอ่านี่มันให้ไปตั้งตีก่อนนะสควอตไปก่อนคือเดี๋ยวผมดูเมนูจบบุญก็จะปองก็พอละคลิปนี้อ๋อมันสามารถลงได้หมด1 2 3 4โอ้นี่แวนการ์ดมันให้มาวะนี่แวนการ์ดคืออะไรอ่ะ With a God Vanguard you are ready to face the challenge ahead คืออะไรวะแวนการ์ดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้ว อ๋อนี่ PVP อ่ะอ๋อเป็นตีหอคอยครับเราอันแรงอ่ะยังไม่มีแรงเล่นเลยเฮ้ยขอคอยจริงเหรอทำไมเซิร์ชออปเปอร์แนนด้วยอ่ะลุยกับศัตรูเหรอเอาล่ะโหเก่งงั้นนะ Defeat the Champion
มีออโต้ด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนจังหวะอย่างนี้ empower โอ้ target order ally unit to gain อ๋อลงตัวนี้มาแล้วเพิ่มบัฟให้ฝั่งเราได้ attack 1 นะครับเป็นเวลา2เทิร์นช่างมันว่าตอนนี้มันไม่มีประโยชน์อยู่แล้วที่จะส่งไปตั้งแต่แรก playดูโลกี้ดิโอ้โหแม่งส่งตัวแทงมาเลยผมส่งตัวฮิลไปให้เดี๋ยวตัวฮิลจำเป็นไหมยังอ่ะเดี๋ยวตัวฮิลค่อยตามมาทีหลังเทิร์นหน้าก็ได้ไปผัวแอทแทกอัพระเบิดไปตึมโอ้ถ้ามันส่งอันนั้นไงตายห่าเลยเวนผมกำลังจะบอกเลยถ้าแม่งส่งตัวปืนมาผมร่วงเลยนั่นไงชิมหายแล้วนักเวทนักเวทแม่งโดนทีเดียวโดนได้ทีเดียวด้วยผมแม่งเล่นพลาดเองยอมโดนยิงวะแพ้เลยอย่างนี้อุ้ยโดนตัวหลังด้วยเหรอแต่ตัวหลังโดนแค่หนึ่งเองยอมตายไปหนึ่งตัวครับโอ้ยแม่งทำไมตัวแทงแม่งเยอะจังวะนักเวทไปเสียแล้วโอ้ยมีคอสบอกเลยนะเนี่ยเลือก3คือต้องใช้ไอ้นี่3อันเนี่ยนะเราฮิวได้2ตัวตัวฮิวมาก่อนนี่มันเป็นนักดาบมันโจมตี1ครั้งแล้วก็โดนไอ้นี่1ครั้งมาก่อนไม่เป็นไรแอทแทคเพิ่มไปแล้วก็คอยฮิวไปนะเข้ามาตัวอะไรนะฮิวเหรออุ้ยโอ้ยแม่งฮิวฝั่งนี้ได้ด้วยเหรอชิบหายละโอ้ยตีได้ด้วยเฮ้ยฮิวได้ด้วยตีได้ด้วยชิบหายชิบหายละตัวนี้เลือดตั้ง6สู้ไม่ได้ละครับยอมแพ้ได้ป่ะเนี่ยออโต้ไปได้ดูดิไม่งั้นทำยังไงเหรอส่งนักเวทมาตรงนี้นักเวทยิงอ๋อมันจะมีท่าสกิลโบอยู่แล้วโอ้อย่างนี้เหรออ๋อแล้วเอาฮิวมันอ๋อเหรอนี่ออโต้แบบนี้เหรออุ้ยได้ชนะได้ไงวะอ๋อมีสกิลว่ะใช้บางทีใช้ออโต้แม่งก็ฉลาดดีเหมือนกันนะไม่น่าเล่นเองเลยอ๋อเราเล่นครับเออล่วงเลยแต่นักเวทยิงอีกทีน่าจะตายแล้วตัวนี้อย่าให้น้องไปตัวฮิวลงไปมี2ตัวโอ้โหพัวล่วงมียูนิตอะไรมาอีกบ้างล่ะถ้าไม่มีมึงแพ้กูแล้วตายฟ้าตึมแต่ว่าเดี๋ยวนักเวทก็ตายต่อฮิวตัวเมื่อกี้ของศัตรูเอ้ยแม่งยิงทะลุตัวเมื่อกี้ของศัตรูอ่ะเหมือนกับว่ามันเพิ่มแม็ก HP นะไม่ได้ฮิวอย่างเดียวเดี๋ยวก่อนมึงสลับอะไรของมึงเนี่ยแล้วอ๋อนี่ๆดูออโต้เล่นนะอ๋อแม่งฉลาดกว่าเราเยอะเลยจะเรียกว่าฉลาดกับเราไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเล่นยังไงนี่เขาแก้ตัวอ้าวการ์ดฝั่งมันหมดแล้วครับสบายละชนะละจริงๆถ้าการ์ดฝั่งมันหมดอ่ะเอาแบบยูกิก็ได้ชนะไปเลยไม่งั้นมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงเรียบร้อยครับจอเอียงเล็กน้อยเวลาจะชนะเรียบร้อยตา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 อ๋อโคละเกมโคละเกมแม่งก็สนุกดีโอ้ยได้อีกทีเยอะเลยพอมา PVP อ่ะชาวบ้านเขาอ่ะโอ้แล้วก็เมื่อกี้โอ้ดูดิดูอีกพี่บาลเลยอ่ะแต่ก็ยังสแตทไม่เพิ่มนะสแตทยังเท่าเดิมแต่พวกที่ตัวเก่งๆเนี่ยแม่งใช้ AP เยอะก็เข้าใจแหละโอ้โหทหารเราแม่งเยอะ3เนาะหมดยังหมดแล้วมั้งเป็นไงสนุกดีไหมก็สนุกดีนะสำหรับผมคือแม่งใช้ได้เลยอ่ะน่าจะจบช่วงการสอนแล้วนะฮะก็มีข่าวมาแต่เราไม่ดูครับเมนูนะเปิดมาเรียบร้อย PVP ก็คือสู้กับคนอื่นนั่นแหละเมื่อกี้แหละที่เราไปสู้นะฮะก็ใช้อันนี้นะครับเหมือนที่ผมได้เดาเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับเกี่ยวกับ PVP นะก็ได้ EP เยอะดีถ้าชนะนะถ้าแพ้ไม่รู้เป็นยังไงนะเมื่อกี้เราก็เกือบแพ้เหมือนกัน ให้บอทช่วยนะสควอตก็ตั้งตี้นะเมื่อกี้บอกไปแล้วรู้สึกว่าเกมนี้จะไม่มีการอัปเกรดตัวละครมั้งเนี่ยมีป่าวะโอ้สร้างสควอตใหม่ได้ด้วยเดี๋ยวก่อนคือผมอยากรู้ไงว่าตัวละครเราอัปเกรดได้ไหมเวนการ์ดคืออะไรผมอยากรู้น่าจะหมายถึงหัวหน้าตี้มั้งโอ้โห
โอ้มีตั้ง6สายอาชีพนะฮะเรียงตามความแรดีกว่าแรลิตี้การ์ดเราแม่งเยอะเหมือนกันเว้ย CP สกิลโอ้อะไรเนี่ยอ๋อมีใช้สกิลด้วยคูลดาวน์6เทิร์นโอ้โหเปลี่ยนได้ไหมเอาแม่งเปลี่ยนได้ด้วยเว้ยสกิลนะฮะเดี๋ยวก่อน Grant to attack to ally unit โอ้คูลดาวน์9เทิร์นแล้วใช้สกิลของตัวเองได้ไงวะเดี๋ยวก่อนเมเทโอนี่คือโจมตี2ใส่ดาเมจทุกตัวฝั่งตรงข้ามนะฮะนี้ฮิล4ทุกตัวนะฮะเฟรนลี่ยูนิตนะแกคูดา9เทิร์นฮะอันนี้โปรเทค1เทิร์นคาดว่าน่าจะเป็นอมตะมั้งอันนี้ทาร์เก็ตออเทอร์อะไลอ้ออันนี้ต้องเลือกเองนะต้องเลือกเองแล้วอันนี้ก็ดีกว่าดิอ๋ออันนี้คูดาวนานถ้าเป็นอะไรเกี่ยวกับตัวเดียวอ่ะจะใช้คูดาว6นะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือใช้กับหลายๆตัวเนี่ยจะคูดาว9เทิร์นนะอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วกันอันนี้แล้วกันเมเทโอแล้วกันโหดดีนะนี่คือตั้งอันนี้นะยูเมสเชนอ่ะเซฟด้วยนะเชนสปอร์ตนิดนึงมีสกิลของตัวเอกตัวละครหลักด้วยก็ว่าเมื่อกี้ทำไมสกิลตัวละครหลักเราแม่งใช้กันไปเองสงสัยผมไปกดโดนนะฮะใช้เลยอันนี้ก็คือการตั้งสปอร์ตนะฮะยังไม่เห็นว่ามีระบบการอัปเกรดอะไรนะฮะเดี๋ยวผมหายไม่เจอก็ไม่ทราบรีคูทอ่ะแล้วเรามาลองเปิดคาชาปอง10ตัวละครกันนะใช้45เพชรดีเหมือนกันมาถึงเราสามารถเปิดคาชาปองได้ทั้งหมด11ตัวด้วยกันก็มีโอกาสลุ้นตัวดีๆเยอะนะฮะใครไม่ได้5ดาวลีแล้วครับลียังไงวะเดี๋ยวใครว่ากัน มาโดดมากันทั้งหมด10คนโอ้ยแม่งมาฟุบๆๆๆจึ๊มแท็บดูสิเอาได้ SR 1 2 3ตัวนะ4ดาว4ตัวฮะนี่นักดาบยิงปืน2ลูกตุ้มที่เหลือก็อุ้ยนี่ตัวนี้นี่ที่มันเพิ่มแม็ก HMP แม็ก HP ก็ใช้ได้อยู่หลายตัวนะนี่แต่ไม่ได้5ดาวเลยว่ะได้แต่3ดาวกับ4ดาวเอาเป็นว่าผมอัพโชคอยู่แล้วเล่นทุกเกมไม่เคยได้5ดาวเลยตั้งแต่แรกอ่ะเดี๋ยวลองไปดูตัวละครช่างมันนะไม่ต้องละเพราะเราเคยไปหมดละ Inventory ก็ของนะฮะเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าไอ้ที่เราได้มาตั้งแต่แรกๆอ่ะมันคืออะไรวะเฮ้ยโปรโมทคืออะไรวะโปรโมชั่นเทรนนิ่งเอาเหรอเทรนได้ด้วยเหรอมีระบบเทรนด้วยฮะอ๋อก็คือเอาตัวที่ไม่ใช้มาเป็นวัตถุดิบอ๋อก็คือเป็นการอัปเกรดอ่ะมาแล้วนะฮะโปรโมทนี่ต้องเลเวลตันก่อนชัวร์ๆนะฮะก็เป็นการอัปเกรดตอนแรกก็นึกว่าไม่มีมีครับแต่ว่าดันใช้ชื่อว่า inventory มันเห็นทหารเราเป็นสิ่งของหรือไงวะอย่าแม่งใช้คำว่า inventory น่าใช้คำว่าทีมหรืออะไรก็ได้ไม่น่าใช้คำนี้นะแล้วก็มอก็เป็นออปชันเปลี่ยนภาษาได้นะอังกฤษญี่ปุ่นนะน่าจะเปลี่ยนได้ตั้งแต่แรกละมีเพลเยอร์ ID อยู่ด้วยนะฮะใครจะเอาอะไรของผมก็เอาไปอ๋อนี่รีเซ็ตตรงนี้หมู่ซุ่มเขาจะปองไม่โดนใจกดรีเซ็ตเลยนะก็สำหรับเกมนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถือว่าเล่นได้ไม่ยากแต่ว่าต้องใช้สมองนิดนึงนะก็สำหรับคนที่ชอบแนววางแผนเนี่ยเรียกได้ว่าท้าทายทีเดียวนะมีการ PP กับชาวบ้านด้วยประลองกลยุทธ์ไปมีการซุ่มเขาจะปองหาการ์ดด้วยโอเคก็สำหรับคลิปนี้นายช็อตตี้ผมจะว่าขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับขอให้โชคดีครับทุกท่านเอ้ยอย่าลืมโปรโมทครับอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ NoName Gaming TV ด้วยนะครับแล้วก็ไทยMobile Caster Mobile Game Caster Thailand นะอย่าลืมนะ2เพจนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับขอให้โชคดีครับ